มาดูอีกหนึ่งภารกิจของนายกรัฐมนตรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาตินะคะซึ่งวันนี้เนี่ยการประชุมค่อนข้างเข้มข้นเพราะว่านายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าจากนี้ไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนรัฐบาลใดก็ตามทุกรัฐบาลก็จะต้องดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทแบบบูรณาการเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่กฎหมายนั้นกำหนดไว้ค่ะซึ่งในการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติในวันนี้นะคะถือว่าเป็นการประชุมครั้งที่5ของปี2561มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานนายกรัฐมนตรีก็ย้ำในที่ประชุมนะคะถึงเรื่องของการบูรณาการการทำงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติโดยหลังจากนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือนำไปสู่การปฏิบัติแบบบูรณาการทั้งเรื่องของคนโครงการและงบประมาณที่จะนำไปใช้ก็ขอให้รัฐบาลต่อไปยึดไปเป็นแนวทางการปฏิบัติแล้วก็ต้องมีตัวชี้วัดเพื่อกำกับดูแลโดยเฉพาะเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณที่ทุกรัฐบาลต้องทำตามทั้งยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทและแผนปฏิรูปเพราะเป็นเรื่องที่กฎหมายนั้นกำหนดไว้ค่ะในการที่ติดตามดูแลโดยเฉพาะที่มีการจัดตั้งแผนการศึกษา